and teams turn to band. กลับมากับคู่เดิมนะครับ Water Pro เจอนาวีรายการ Division 5ในรอบ Grand Final คู่นี้ยังอยู่กันในช่วงเซมิไฟนอลนะครับ4ทีมสุดท้ายคู่นี้ค่ะชนะเล่นต่อทันที OG รออยู่เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงบ้างครับยังอยู่ฝั่งเดิมนะครับ Water Pro อยู่ฝั่งดายนาวีอยู่ฝั่ง Radiantมีแบนเป็นบีสไอโอไลแคนแล้วก็ตัดเรนเจอร์ทิ้งนะครับกลัวแผนดันนะฮะวอร์เดอร์โปรส่วนนาวีครับตัดดูมตัดไนท์สตอกเกอร์ตัดเอิร์ธสปิริตแล้วครับแล้วก็ตัดไอคิมิสเหมือนเดิมหยิบ2ตัวมาวอร์เดอร์ยังเลือกที่จะใช้2ตัวจากเกมที่แล้วมาครับไลออนกับไลฟ์สติลเลอร์ฮะส่วนนาวีมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยปรับจากเชนที่ออกแนวตั้งรับนะฮะเปลี่ยนเป็นเอนชานที่จะได้ทำดาเมจสู้ด้วยกับมิราน่าเหมือนเดิมอันนี้ไม่รู้ว่ามิราน่าจะแครี่ของดิจาราหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆแล้วกันฮะเดนดี้หยิบตัวพลิ้วมาเลยครับหยิบมาเป็นปักเลนกลางไม่เห็นอะสีนี้นะของเล่นอลิฟีนหน่อยฮะ5 seconds remaining วันนี้เอาแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ปรับให้น่าจะเหมือนเดิมอะฮะนั่งทำจนเช้าเลยทีเดียวเดี๋ยวหาปรับไปเรื่อยๆนะซีนRadiant teams turn to pick. ฟัง Water Pro ครับแต่เกมนี้ตัดดาเมจออกนะเกมที่แล้วเนี่ยมี Earth Spirit เข้ามาช่วยครับมันก็เลยยังพอไหวอยู่แต่ตอนนี้โดนตัดไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าดาเมจ AOE จะเอาอะไรมาแทนครับหยิบ Dark Seer มาครับ Water Pro Reserve timeเดี๋ยวทำรูปโปรโมทแป๊บหนึ่งนี่เหมือนแย่งมานะครับนาวีปล่อยดิสรัปเตอร์ฝั่งนู้นเดี๋ยวจะมีปัญหาได้ฮะเพราะปักเองก็โดนใบไปนี่หงายแน่นอนต้องการความพลิ้วค่อนข้างสูงนาวีเวอร์ดโปรเกม2seconds remaining 5 seconds remaining reserve time dire team's turn okay วอร์เดอร์โปรเลือกที่จะแบนโลนทรูอิดครับไลท์ซีเลอร์มีปัญหานะเจอลูกหมีติดรูทนี่เหนื่อยหน่อยส่วนนาวีตัดเป็นควีนออกไปครับกับอีกเลนกลางดาเมจค่อนข้างแรงฮะแล้วก็สามารถที่จะพาไลฟ์ซีเลอร์ไปไหนก็ได้ด้วยบอดเดอร์โปรนี่2ซับเป็นไลออนกับบอลตี้นะครับฮาร์ดเลนดาร์คเซียแครี่ไลฟ์ซีเลอร์นะครับแล้วก็เลนกลางเป็นวินรันมาได้ชักเกิลหน่อยนะนี่ก็จะอยู่เลนบนแน่นอนครับ2คนนี้ส่วนดาร์คเซียก็ลงข้างล่างไปนะวินลันก็บอกว่ามีมิดนะฮะ
ระวังบาดนะฮะตอนนั้นมีมีดนะมีเบาตี้ครับเดินเกมนู่นนี่นั่นก็ตัวนี้น่าจะระบุตำแหน่งไม่ได้นะครับถ้าหายเกิน24ชั่วโมงอย่าลืมแจ้งด้วยนะฮะหายตัวอะไรอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งมิราน่ายังไม่รู้ฮะหยิบสเวนมาโอเคมิราน่ายังเป็นฮาร์ดเลนของGeneral เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไง Looks like someone disconnected. มีคนหลุดด้วยเมื่อกี้เกมนี้น่าสนใจตรงที่ Enchant น่าจะช่วยเดินได้อยู่นะครับมีคอมโบตามต่อค่อนข้างเยอะแต่ว่าเป็นตัวเดียวหมดเลยนะนาวีนี่หยุดตัวเดียวหลักๆค่อนข้างดีอ๋อ LE 2ตัวมีปั๊กกับ Disrupt ช่วยขวางให้อยู่เหมือนกันนะครับเอาจริงก็ LE ก็ได้แต่ตัวเดียวนี้ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันเอาละครับ Who could turn away from this battleเกมที่2นะนาวีฝั่ง Radiant Sonoko Disruptor นะครับ Art Style Enchant Dendy Park Dijara Sven แล้วก็ General เป็น Mirana นะครับส่วน Wallet Pro FNG Bounty Yogi Darkseer Godwin Run Aloha Light Stealer แล้วก็ Lion เป็น No Fear อ้าวรอบนี้เปลี่ยนแฮะ FNG เหมือนจะถนัด Bounty มากกว่ามั้งฮะยังไงมิราน่าโอ้นี่ปากดักครีปด้วยครับไม่ให้มิราน่าได้ฟาร์มกะจะแอโร่ขวางอยู่นะฮะเจเนอเรลฮะตำแหน่งดีทีเดียวมีอยู่กันเยอะฮะยังไงครับเดินลงมาข้างล่างครับตอนนี้เจเนอเรลนี่มุมมองเขาครับเห็นอยู่แต่ไม่รู้บอตตี้อยู่ไหนฮะปอตี้โอลงกลางแล้วฮะแอโร่มาเหมือนเดิมครับเอาไงตีทิ้งได้ไหมตีทิ้งไปครับนี่แหละครับมันป่วนอย่างนี้แหละฮะมิราน่าคือตัวเองไม่ได้หรอกแต่สามารถที่จะให้ฝั่งเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นปักที่ได้รูนไปนะเดนดี้สบายเลยฮะมันมีช่องอยู่ครับเห็นอยู่อัพลิกเจอบ่อยมากถ้าเขาเลือกมิราน่านะต้องระวังโดนแอโร่นะครับ คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราชัวร์ว่าเฮ้ยไม่มีฝั่งตรงข้ามเข้ามาขวางเนี่ยเราก็จะเดินกลับไปเพื่อจะบล็อกครีปถูกไหมคราวนี้เริ่มลำบากครับพอเจอมิราน่าคอยแอโร่อยู่ตรงนี้ช็อตโยกิไว้ครับเอาไงไม่มีอะไรนะฮะนิยาราก็สเวนแมงโก้ครับเพราะเป็นตัวช่วยได้แล้วฮะถือไว้ก็รีเจนจังหวะมานะไม่มีก็ใช้แมงโก้กินปุ๊บมานาฟื้นมาเรียบร้อยทันทีมีแวะไปทางนู้นเลยครับอาร์ตสไตล์ก็โดดดึงดับครีปไกลมากครับบอตตี้ยังตามอยู่เป็นตัวป่วนตัวฟาร์มป่าทั้งหมดบนโลกโดต้าทูเลยฮะบอตตี้เนี่ยเจ็บแล้วฮะอาร์ตครับตอนนี้ยังจ้วงเรื่อยๆครับ FNG ฮะเอาละครับตามถึงบ้านได้นี่ตามแล้วครับตอนนี้โอ้รูนกำลังจะออกพอดีด้วยมีแอโร่ไหมอ๋อแอโร่ฝั่งนู้นนะฮะโอเคนี่ก็ได้รูนแน่นอนฮะเอเวนจีแต่ด้านล่างครับโอ้มีดักเหมือนกันน่าจะเก็บให้ก๊อตแล้วอย่างนี้แต่ได้ขวดเนี่ยโอ้จริงยังไม่ได้ขวดด้วยฮะเก็บดับเบิลดาเมจมาได้ครับเอเวนจีไม่มีขวดก็เลยให้ตัวซับเก็บรูนไปก่อนนะแล้วไหลมาตรงกลางครับโอ้เดนดี้ฮะเสียเฟสชิปไปแล้วด้วยครับโดนจิ้มแล้ว1ดอกครับยังไงยิงอยู่จังหวะนี้แอโร่มาโดนพอดีเดอะเฟิร์สบาทครับเซ
เสร็จก็ไป FNG ก็ไปด้วยฮะซื้อของก่อนตายได้ทันเวลาพอดีนั่นแหละครับเวลาเจอ เล่นพับลิกมีคนบอกว่ามีมิดเนี่ยถามเลยระวังบาดโอ้นี่มีเซนทรีขวางด้วยนะแต่บอลตี้เองก็ไม่ได้มาวุ่นอะไรกับ เล่นล่างนะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้รูนนั้นคงฆ่าไม่ได้อยู่แล้วมาแล้วโอ้โหสโมคแบบนี้ฮะด้านหลังหายนี่น่าจะรู้ป่ะเนี่ยเอาไงออกมาจะจัดก๊อตฮะไหวเปล่าปึ๊บปั๊บอ้าวสโมคหายเรียบร้อยแล้วฮะอาร์ตสไตล์แอโร่ตรงกลางไม่โดนด้วยครับอาร์ตจะยังไงดีฮะเอาเดินวนกับไอ้จีนี่โอ๊บใส่ไว้แล้วก็ไม่มีอะไรครับวินรันหนีไปได้ก่อนนะก๊อตยังทำอะไรไม่ได้โอ้ยังรูนโอ้ติด FNG ไปฮะตรงนี้เอาละครับโดนกลิมแน่นอนฮะจังหวะนี้ครับโยกิฮะยืนนิ่งๆสั้นนาสตันเปิดมาฟิวยังได้อยู่ฟิวเลยละกันครับติดดีจ้าพี่น้องเรียบร้อยเป็นตัวที่ดาร์กเซียเกลียดจริงๆครับดิสรัปเตอร์แอโร่มาอีกแล้วฮะตรงกลางครับผ่านไปนู่นเลยฮะเฮ้ยเริ่มไหลล่างแล้วเปล่าครับFNG Art Style ก็กลับมาฟาร์มป่ากันต่อมาแกโอ้ปากวอร์ดูเลยครับตรงนี้นี่โดนแก้บหรือเปล่าเอ่ยอาจจะโดนก่อนหน้านั้นหรือเปล่าฮะเห็นปักมาใหม่ลาสครีปเป็นไงแครี่สูสีเล่นกลางสูสีครับโดยรวมก็โอเคอยู่นะฮะเอ้าไปโดนคลิปตัวเล็กซะอย่างนั้นน่าเสียดายเนี่ยข้อดีมิเดน่าครับแอโร่ไปเคลียร์คลิปตัวไหนตัวนั้นตายทันทีตรงนี้แก้วอร์ดด้วยฮะมีปัญหาการเดินเกมเพราะว่าโดนดักคลิปนี่แหละครับอาร์ตสไตล์เดินยากมากโอ้โหนี่ฟาร์มป่าด้วยเอายังไงครับด้านล่างครับโอ้คลิปเยอะมากก็อดเซ็งเลยฮะทำดาเมจครับ FNG นี่ถอยแทบไม่ทันเอาละโดนแล้วครับเก็บรูดได้ครับดิสรัปเตอร์สตันส่วน FNG มาสกิลไม่มีมานาครับถ้ามีก็มีเซนทรีต่อหน้าขนาดนี้เรียบร้อยไปเพราะช็อตมาเช็คหลบสวยครับซุนาโกะปักคุมก่อนที่ตัวเองจะวาร์ปกลับไปออกเรนดรอปด้วยนะครับจะได้โดนเวทน้อยลง 3-1 นะนาวีนำอยู่ตอนนี้ขนาดเอนชานยังไม่ได้เดินอะไรมากมายนะฮะโอ้แล้วก็พอสเกมก่อนครับโดยรวมก็ยังสูสีดูไม่ออกฮะโอ้ต่อตีกันเลยจะเดินมาพอดีอาร์ตเอ้ยจับคลิปใหม่ครับเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วฮะเอาไงฮะโอ้ FG ครับหายตัวหนีไปก่อนแล้วโดนชักเกิลจับแบบนี้อาร์ตสไตล์เอายังไงครับปักมาช่วยตรงนี้หิวไม่ทันจริงๆฮะโอ้สวยงามครับก๊อตได้1ศพมาครับไล่เป็น2-3
แล้วดรีมคอยตรงกลางโอ้มีซอนโกมาช่วยครับเอาไงวาร์ปมาซ้อนจังหวะนี้ฟิวไม่โดนด้วยฮะไลออนวาร์ปมาช่วยไว้อันนี้เจอตัวไหมเจอฮะจังหวะนี้มิลาน่ายังอุตส่าห์ให้โรไปก่อนนี้ปักวอร์ดนะครับเพื่อจะดูมิลาน่าเองลีฟกลับบ้านแล้วฮะแบบนี้ให้มานาหมดเหมือนจะรอกินไก่นะฮะเฮนทีเอาไงมีดนตรีดังเข้ามาไวเหลือเกินครับด้านล่างนั่นเองขออภัยฮะได้เป็นดาร์คเซฟไปตรงกลางก็มีฮะโดนเฮกโดนสตันพาวเวอร์ช็อตเต็มหลังเลยครับวาร์ปมาช่วยไม่ทันจริงฮะเจเนอเรลตรงนี้แก้เซนทงเซนที่อะไรกับไม่พี่เอาไม่ถึงฮะโอ้ช็อคเวฟ2ดอกโอ้แรงเหลือเกินครับโอ้โหร่วงเลยฮะไลออนเจอ2ฮัทโคเคนไปไฮซ่าดันเดียได้สวนมาเหมือนกันครับด้านล่างนี่เจอดิสรัปเตอร์โซเวนนะแก๊งดาร์คเซฟไปได้ตรงกลางไงดีเอ่ยโดนจิ้มและอาร์ตสไตล์เอาเริ่มเจ็บครับยังไงช็อคเวฟขวามไปชักก็ติดคู่เลยฮะโอ้โหน้ำตาจะไหลหิวไว้ก่อนก็ไม่รอดอยู่ดีครับตรงนี้เหลี่ยมได้ด้วยฮะแล้วปักมาครับดิมคอยยังมีเอาไงครับด้านหลังเจ็บหนักครับเอ็นจีนี่เหมือนจะลึกไปหน่อยครับยังทำอะไรไม่ได้ปักบองแอมเอาแล้วฮะแย่แล้วฮะเดนดี้ออกจากทีมนาวีเรียบร้อยแล้วRadiant's top tower deserves just as much help as bottom ข้างล่างกลับมาการทาวเวอร์เหมือนน้ำรอดไม่มีไลออนมาช่วยแล้วฮะฟาร์มลำบากเหลือเกินโอ้เซนทรีแก้แล้วครับนี่มีลากด้วยนะฮะให้สเวนได้เข้ามาฟาร์มปากเซนทรีดักอีกหนึ่งเหมือนจะได้ยินเสียงเดินหลบมาก่อนนั่นดีเอาแล้วครับเอาเฮ้ยข้างหลังเองวะโถเอ้ยอ่ะสโมกหนีซะอย่างนั้นนึกว่าจะดักรอครับเอาไงฮะปักเห็นแล้วล่ะครับแต่ว่าเดินหลบไปก่อนตรงนี้ครับสโมกมายังไม่ได้อะไรครับเอาไงดีเอเวนจีเดินกลับโอ้โหเดินลายนี้เนี่ยนะมิลานาอันติมาโดนแน่นอนครับโดนแน่เอาอันติเลยครับเอาแต่ฟิลไม่โดนแต่ลิมก็มืดอีกฮะ What รีบไปหน่อยครับตรงนี้ด้านล่างเก็บรูนแว้นมาครับหนีทันทีกลับเข้ามาเลนเดอร์บูจะยังไงฮะจัดป่ะโอ้จัดครับตอนนี้ไล่ฮะกอร์สเตงกับดิจาราหิวยังมีสตันอยู่เอาไงมีวาร์ปมาซ้อนจังหวะนี่โอเคครับกอร์สเตงมาฝากอันนี้ก็บิ้วจังเลยนะฮะแต่เล่นบนเงือบนะด้านล่างก็เอาไงฮะซับพอร์ตเจออู้ช็อตขวางไว้ครับมีบาวตี้คอยจิ้มอยู่สตันโดนมาฟิงเกอร์ฉีดหน้าพังนะครับตรงนี้แต่ปักยังไล่อยู่ริมคอยล้าช็อตเสร็จเรียบร้อยไปดิจาราก็ลงมาเช่นกันแต่ว่าไม่มีอะไรนะฮะด้านบนแล้วครับไลท์สเตเลอร์เข้ามากันทาวเวอร์หน่อยกันไหวไหมรอดีนายเลยไหมฮะแอโร่ผ่านกลางเรียบร้อยดีนายครับเสร็จไลท์สเตเลอร์ซะอย่างนั้นไม่ได้เลยฮะทาวเวอร์นาเซโยกิเหนื่อยนิดนึงฮะเกมนี้เตรียมออกเป็นเมกานิซึมนะฮะลืมเปิดการเงินขออภัยครับการเงินนำเป็นโซเวนนะแล้วก็ไลท์ซิลเลอร์วินรันแล้วก็ปักครับเสียงดับแรกยังสู422โอ้มาเยอะฮะตรงกลางครับดิสรัปมาด้วยเสียดายครับเมื่อกี้เสียดายที่น่าจะได้ครับจังหวะค่อนข้างดีฮะนี่วาร์ปกลับเลยครับคลิปเอนชานเจอไลท์ซีเลอร์ฮะโอ้ตรงกลางอติลงครับตรงนี้มีเดนดี้และแอร์โรมาโดนได้พอดีครับโอ้โหสวยเลยฮะนี่โอบไล่ต่อดีมคอนมาโดนก๊อตเอาไงก๊อตบอกวาร์ปกลับบ้านดีกว่าตรงนี้จะกินได้ไหมกลิ้มไม่ได้โดนซันขวาครับ
โนฟีบอกงานหยาบแล้วเองมีวาร์ปตรงนี้ไงวาร์ปลงมาไลฟ์เซเลอร์เกือบจะโดนแม่งไม่มีมานาสั้นฮะติ่มไป 2-3 ทีเลยครึ่งหลอดไปดูดมานาไม่เลยนะไว้ก่อนเดินหลบไว้จังหวะนี้กดเซิร์ฟให้ไลฟ์เซเลอร์ไลฟ์เซเลอร์กดเรดมาฮะเอาไงครับผมอุ้ยใส่ไว้สตันโดนสเวนมีอันติมิรนาช่วยนิดนึงครับก็เลยไม่เห็นนะยังไม่ได้ทาวเวอร์เหมือนกันครับยังกันได้อยู่นะโปร7-5ยังสูสีสกอร์คิวเมื่อกี้นี่แหมดาเมจไม่พอครับโอ้แต่คนนี้สวยมากเลยกะจะมาช่วยไปโมงแอโร่ซะอย่างนั้นฟาร์มเอาอาการนิ่มเหมือนเดิมฮะมิราน่าด้านบนปักก็ใช้ความพลิ้วฮะฟาร์มเก็บเงินไปเหมือนกันด้านบนนี่สโมกก็ต้องระวังฮะเดินหาเลยฮะโนเฟียครับเอาแล้วฮะเดินจิ๊บๆๆเอาสโมกหายครับเอาไงฮะมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนยังไงวาร์ปกลับพอดีซะอย่างนั้นโอ้โหไม่ได้แล้วด้านล่างโดนอีกแล้วฮะโอ้นี่ทิ้งเพื่อนเลยฮะช่วยไม่ได้จริงครับโยกีเอาไงดีฮะติดฟิลอยู่พยายามจะวอขวางรวม3ก็ตายอยู่ดีครับเสร็จปักไปจังหวะวาร์ปจากข้างบนลงมาข้างล่างก็ได้ศพเขาด้วยนะหนักฮะดาร์คเซียเกมนี้Dire's bottom tower needs some help. Radiant's top tower has looked better. โอ้ดับ Echo ฮะ Sven Creep เป็นไงยังลากๆเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์โอ้ Rune Haste ครับแย่งเลยฮะ Avenge Dandy บอกโอ้เซ็ง รูนค่อนข้างดีเลยฮะรูนเฮสเมื่อกี้นี่ถ้าปั๊กเก็บได้จะดีมากนั่นแหละฮะผมกะว่าถ้านาวีแพ้อาจจะภาคแถมให้แต่ถ้านาวีชนะโอเคเราวันนี้เราภาค3เกมพอไอ้3คู่พอโอ้ตื้อเป๊ะมากเลยฮะดาบเอ็กโค่2คนเลยยังเหมือนเดิมเพราะไลฟ์ซีเลอร์เน้นดาเมจไปก่อนอาร์มเลดแล้วก็ดาบเอ็กโค่มาได้พอดีเป๊ะแล้วตรงนี้ครับกำลังจะมาฟาร์มหรือเปล่าครับโอ้โหสโมกอันนี้น่ากลัวจริงฮะตำแหน่งน่าสนใจทีเดียวครับแล้วเจอมิราน่าก่อนครับหือจัดเต็มนะตรงนี้นี่ไม่สนใจรีบเคลียร์ครับรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์เคลียร์ได้แล้วฮะแล้วไงดีฮะไม่ยอมกลับครับปฏิทินเช็ควอร์ดไว้ไม่เจออะไรได้มิราน่าไปฮะตรงนี้มีวอร์ดเลยไหมโอ้มีด้วยฮะมีปักมาแล้วครับแบบนี้ทาวเวอร์ตรงกลางกับทาวเวอร์ด้านบนโอ้กดกันยื้อไว้ยังไม่ได้ฮะไงฮะทุบอยู่มีว้ามาได้ช้าไปแล้วครับเสียทาวเวอร์ไปโอ้มีเสียงอินเฟสด้วยฮะไหลมาข้างล่างครับปั๊กอ้าวโดนแล้วฮะเอาไงครับโอบหนีไปก่อนไลออนไม่ทันครับแต่ว่าวินรันครับยังไล่อยู่ฮะตอนนี้อันตีเลยครับใครยังเห็นปั๊กอยู่แต่เรื่องที่จะบลิงก์หนีออกไปยังรอดก็ยังไม่มีบลิงนะตอนนี้ฮะยังไล่ตามยากอยู่นี่หลบไปทางซ้ายมือฮะนาวีเห็นเวลด์โปรไหลมาทางขวาแล้วเห็นตรงกลางแล้วครับมีวอร์ดดูอยู่ยิงเลยฮะไม่รอช้ากดกันเยอะไว้สเวนยังไงดีเคลียร์ครีปไปแล้วก็หนีไปก่อนน่าจะยอมเสียแล้วฮะด้านบนนี้ก็เหมือนจะไหลอยู่ให้นาวิตรงนี้ดาวก็แลนซ์นะฮะเอนชานอาร์ตสไตล์จะเล่นออกแนวสายดาเมจเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเวลาไปฟาร์มส่วนบลิงค์ทาวเวอร์ตรงกลางเสร็จวินรันไป
top tower is under attack. เราบลิงค์มาเคลียร์ครีปไปฮะแล้วไงฮะบอตตี้อยู่นี่โอ้จะปักวอร์ดผมไม่ได้นะอ้าวเจอพอดีสวยเลยครับกดแท็กไว้แล้วไงฮะตอนนี้แอโร่ไปแล้วด้วยครับเพียงจะหนีฮะไม่มีดัสอะไรครับน่าเสียดายแอโร่เช็คเหมือนเดิมครับไม่เห็นนะวาร์ปกลับเลยฮะโอ้โหไม่ทันแล้วครับมีไหลกันมาด้านล่างครับตอนนี้โซนมีบลิงค์นี่อันตรายเหมือนกันออสเต็งบลิงค์ไปสับสัก2ทีเกินครึ่งหลอดแน่นอนเอานกมาพายุปั่นไล่1ครับด้านล่างครับนาวีมิดานายังต้องการอากานิมอยู่ครับโอ้ข้างล่างดันไม่ได้ตำแหน่งแบบนี้โอ้วอร์ดเห็นแล้วครับเห็นว่าเดินมาแล้วฮะจะยังไงดีครับด้านล่างเดินหลบไปก่อนในบลิงค์หลบแล้วโดนแทร็กไว้ครับปักวอร์ดกดดันด้วยฮะเหมือนจะไม่สนนะโยกก่อนฮะตอนนี้นะวีด้านล่างน่าเสียอย่างนี้อ๋อเจเนอเรลให้เจเนอเรลได้อาคานิมไปก่อนค่อยว่ากันไม่ต้องกันนี่กอดเต็งมาไล่สับเลยไม่สนใจครับด้านล่างเอาไงฮะกดกันยื้อครับนาวีครับตรงกลางก็โดนตีหรือเปล่าเอ่ยดิจิตาพยายามจะดักรอครับโดนจัดการไม่สั้นสุดมันเขาหลบหายตัวไม่ได้ก่อนแล้วฮะเอาไงครับมีดัสอยู่ครับจะใช้ไม่ใช้ไม่ได้ใช้ซะด้วยฮะเลยจะไปฟาร์มแทนดิจิตาได้โดนแทร็กฮะเอาไงฮะดิสรัปอันติช่วยครับมิรานาเดียังรอซ้อนจากแนวหลังอยู่อันติสวนจังหวะนี่ดูว่าไม่สวยเท่าไหร่ครับสำหรับดิสเตอร์ได้เอฟจีไหมไม่ได้เลยครับดิมคอยขวางเอฟจีโอ้ลงทุนเต็มที่มากเลยฮะโดนเฮคครับเดนดี้ฟิงเกอร์ฉีดเรียบร้อยครับตายไปยังไม่ได้เลยจีครับต้องเข้ามันลึกขนาดนี้ก็น่าตายคู่อย่างนี้สังงันฮะโอ้จริงสนโกดเล่นได้ดีกว่านี้นะสำหรับดิสซัปเตอร์แต่วันนี้ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มเลยครับอันติไม่สวยเท่าไหร่นี่กันนิ่มมาแล้วครับมิราเน่โอ้แล้วเข้าโรชาเลยครับช็อตนี้โรเช็ครู้แล้วแต่ว่าเอาไงดีจะกล้าเข้าไหมครับไม่กล้าเข้านะครับมิราน่าตัวเวนยังไงโดนแทร็กด้วยครับรอเพื่อนนะฮะแอโรไปอีกรอบนึงชักก็ไม่ติดใครครับเดสเตอร์มาปากหัวไว้ก็ช้าไปฮะเอ็กกิจอยู่ที่ไลท์สติลเลอร์ครับกลิมกลับมาฟิวขวางเจอบลิงฮะติดด้านบนนี้ยังไงต่อครับโอ้เจอฮะเป็นเดนดี้ครับเจอตัวสตันมาเดเฟชิปหลบสวยงามเหลือเกินฮะสตาร์สตอมเก็บไปได้เสร็จมิรันดาไปดีมคอยต่อด้วยจีปากเซนทรีไว้จังหวะนี้มีฟิวขวางด้านหลังมือใส่ได้ตัวซับไปครับไหลซับสู้คืนเหมือนกันฮะโซนโกไหวไหมโดนซันด้านหลังครับตรงนี้มีเฮกช่วยเหมือนกันฮะเอาไงฮะต่างคนต่างช่วยแล้วติดส่วนมารอบนี้นี่ได้ไลท์ซิลเลอร์ไปก่อนด้านหลังตายสองซะอย่างนั้นครับไลท์ซิลเลอร์เกิดมานี่น่าจะไม่รอดแน่นอนครับโอ้เอาไงเจ็บตีสู้โอ้ไม่ไหวฮะได้เอกิสก็จริงแต่ว่าเสียไปหนักหน่วงเลยครับวอลเลย์โปรจากช็อตล่าสุดโอ้จังหวะไปเจอวินรันก็พลาดเองด้วยฮะที่บลิงค์ไปติดตรงนี้เนี่ยฮะประเด็นเลยครับไลออนจะช่วยก็ไม่โดนอีกครับปาร์คเฟดชิปหลบจังหวะค่อนข้างแม่นด้านล่างเอาไงดีนี่ก็ไปเดสคอร์ดแล้วก็ใช้สกิลเคลียร์ครับแป๊บเดียวฮะเคลียร์หมดทั้งกองDyer's bottom tower is under attack. โอ้แล้วเห็นด้วยฮะหวัดดีจ้าช็อตไว้ครับมีฟิวขวางมาติดฮะเอาไงปักมาแล้วจ้าตอนนี้โอ้หน้าเซนทรีเขาเลยแต่โอ้ปักไม่มีมันนะฮะเดนดี้บอกตุโทษทีเอาไปเคลียร์คลิปหมดแล้วงั้น
shouldn't have to take this abuse. Radiant's middle tower is under attack. เอาไงดีฮะยังดักรออยู่โอ้โหนี่อยู่กันเต็มป่าเลยครับเจอที่จะราตรงกลางเฮ้ยเอาไงพูดใส่จังหวะนี้โอ้โหว้ามาขวางให้ก่อนครับมีแค่ขู่นิดนึงครับไลท์ซิลเลอร์กราฟเป็นไงบ้างเอ่ยกราฟได้จากเมื่อกี้ด้วยฮะนี่จริงก่อนหน้าสูสีนะชนะไฟหน้าโรชานไปนาวีเลยขึ้นนำเลยครับ OXP 7,500 ด้วยการที่โยกฟาร์มสบายเหลือเกินแอร์โรไปเฉียวไปนิดนึงฮะตอนนี้สโมคเข้ามาครับไปไหนดีด้านบนโดนไหมโอ้วาร์ปกลับพอดีฮะเกือบโดนชักเกิลช็อตในเมื่อกี้ฮะเจเนอรัลไหลตรงกลางอ้อมแล้วฮะช็อตนี้รอซอนนิจาร่าอยู่ตรงนี้บลิงมาพอดีครับอันติลงไว้ที่โยกิเอาไงครับปักเข้ามาจัดการได้ไหมยังครับตันใส่โยกิไปก่อนให้โยกิดักซี่เจ็บหนักมีตันช่วยจากแล้วฟิงเกอร์ฉีดนิจาร่าไปอ้าวเอนชานตายอ้าวอ้าวไปเอาดาเสียไม่ได้อีกครับอ้าวจะรอหนีเรียรอไลเสียลิฟแล้วด้วยครับไลออนซื้อบลิงทันทีฮะไม่มีแบล็คคิงบาร์ไปเจอไลออนขวางก็ทำดาเมจแล้วไม่ได้แล้วสเวนส่วนเอนชานนี่ไปเซไวเลยครับเจอน่าจะเป็นไลฟ์ซิลเลอร์นะฮะโอ้แล้วสโมกสวนกลับมาด้วยด้านล่างเห็นนะโอ้ไลออนมีบลิงนะครับโอ้นี่ก็มีบลิงครับวินรันอื้อหือตำแหน่งแบบนี้เดินเข้ามาครับยังไงฮะจ้าเอเจเนอรัลหวัดดีจ้ารออะไรล่ะครับชักเกิดอู้รีบลงพอดีแล้วไงฮะเจออ้าวดักหน้าเป็นไลออนอยู่ดีครับตอนนี้อันติไว้แล้วนะครับปักเซนทรีมาโดนแท็กสวยแล้ววิ่งเกือบได้เหมือนกันนะแรงจริงครับ2สตาร์สรอมนี่เป็นตีเจ็บหนักเลยทีเดียวอินเฟสใส่บอตตี้แต่ว่าเห็นแล้วฮะวอร์ดนาวีตรงนี้ผมว่าจริงวอร์ดนี้ก็เห็นฮะโอเคครับ MG เดินเปิดนิดนึงแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะมีไลท์ซิลเลอร์อยู่ในนั้นเจอ5รุม2คนนี้ก็น่าจะลำบากน่าดูเดินผ่านวอร์ดเห็นเรียบร้อยแล้วฮะหรือที่จะวาร์ปเตือนทันทีฮะเตือนเดนดี้เลยครับเฮ้ยกลับกลับกลับเดนดี้ก็บอกว่าโอเคเรามีข้าวแล้วต้องมีกลับนะเดนดี้ก็กลับนะฮะออกกลับใช่ไหมฮะพูดข้าวแล้วหิวยังกินไม่หมดด้วยเดี๋ยวรอช่วงว่างก็ได้เหมือนกันแล้ววาร์ปซอนครับตอนนี้เอาแล้วเอาไงเอาไงโอ้พยายามจะให้อาร์ตสไตล์ตีอยู่ครับเจอบลิงแล้วครับอันตีมาดิรวบไว้โดนแท็กครับจังหวะนี้ความสามารถเรียนหน้าในการโยกคุม2เลนนะเอาแล้วฮะด้านล่างครับขอทาวเวอร์ด้านบนนี่ก็พยายามจะดันคืนเหมือนกันเอายังไงแลกแน่นอนด้านล่างเสียไปก่อนเสร็จสเวนครับแบล็คคิงบาร์มาแล้วฮะรอบนี้สเวนด้านบนเองก็ได้เหมือนกันแล้ววาร์ปซ้อนแล้วครับตอนนี้เอาแล้วเอาไงเอาไงโอ้พยายามจะให้อาร์ตสไตล์ตีอยู่ครับเจอบลิงแล้วครับอันติมาดิรวบไว้โดนแท็กครับจังหวะนี้สวยเข้ามาสตันวงในครับยังไงมีกลิมช่วงหนึ่งมีอันติขวางมาแต่ไม่โดนใครแต่ก็เป็นตัวเปิดที่ดีฮะโอ้โหอันติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเซเนโกฮะแล้วซื้อเกิดอันดีครับตอนนี้ที่จะร่าไหวไหมฮะเพียงจะตีนะนะแบล็คคิงบาร์หมดแล้วนายเจอปุ๊บูดครับตีอุ้ยแรงจริงครับสตันยังอุตส่าห์ได้หนึ่งศพไปครับแลกกันไปครับตอนนี้
มีกลิ้มกับช่วยเดนดี้หน่อยแลก33นะฮะหรือเปล่าไม่สิ4-4-2หรือเปล่าใช่4-2เพราะว่าดอตตี้นี่ตายปุ๊บซื้อเกิดมาตายอีกรอบหนึ่งนะครับแลไปกับเอนชานกับโซเวนก็ได้เยอะกว่าแต่ก็ไม่เยอะมากฮะนี่ดาเมจสูงสุดเลยครับปักอันติเมื่อกี้นี่โอเคจังหวะแรกก็โดนใบไปแต่ว่าเขาเดินออกไม่ได้ครับน่าเสียดายถ้ายังติดอยู่ในนั้นนี่จะดีกว่าดีกับโซเวนด้วยฮะถ้าติดในฟิลโซเวนจะได้ไล่ตีง่ายไลซิเลอร์เมื่อกี้นี่รอจังหวะและกิมบาหมดอยู่แล้วฮะก็เลยสวนกลับมาทันทีเดี๋ยวมาดูว่ามิลาน่าเกมนี้จะได้ลุ้นหรือเปล่าไลออนมาฮะเอายังไงครับรอก๊อตอยู่ตรงนี้โอ๊บมาอู้วี่บลิงบลิงมือไวทั้งคู่ฮะด้านล่างมีไลซิเลอร์ฟาร์มครับโอ้โหอ้าวเห็นตัวฮะเอาแล้วเอาแล้วจ่าเออ้าวยังไงครับมืดอีกแล้วล่ะฮะโอ้โหซันโนโกยังมีกลิ้มได้อยู่ครับตอนนี้ฮะโอ้แต่ว่าอินเฟสกลับไปได้ก่อนแล้วครับเสีย2อันตีฟรีเลยฮะทั้งโซเวนทั้งตัวซันโนโกเองเอ้ยจริงซันโนโกเล่นดีกว่านี้จริงนะฮะตรงกลางโดนเฮกครับฟิงเกอร์ฉีดสตันต่อวูดโอ้ชิริเคนแล้วก็เสร็จไลฟ์สกิลเลอร์ไปมีช็อตสวนแล้วไงฮะกลิ้มได้อยู่กลิ้มมาปักบอกมา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 ใบใส่ไว้มีโอ๊บตามต่อเชิงก็ช็อตดีไม่ติดใครดีมคอยไว้2ตัวฮะเหลือจิ้มเดียวเท่านั้นนะฮะยังไงฮะครีปช่วยตีไม่ได้เลยครับด้านล่างก็ไล่ลึกครับดิเจราแบล็กกิ้งบาร์หนีทันหรือเปล่าเอ่ยโดนโอ้โหตีแรงจริงครับไลท์ซิลเลอร์โอ้แล้วตรงกลางนี้ไม่ได้ไลออนด้วยนะฮะเอาละครับกดดันต่อด้านนี้ว่าได้โปรจะ 2-0 หรือเปล่ากราฟร่วงกลับคืนมาหาว่าได้โปรฮะเอาแล้วคนนี้จะคืนด้วยล่ะครับไลซิเลอร์ไม่มีซื้อเกิดด้วยฮะประเด็นปาหอกใส่ไว้ครับเอ็นชาแล้วบูบูใส่ครับมีรวบลงมาอาร์ตครับโอ้โหเรียบร้อยเจอบลิงไว2คนเลยครับแอโร่มาฮะโดนใครไหมไม่โดนด้วยฮะตรงนี้มิลาน่ายังทำเหมือนเดิมฮะเชิงช็อตมาติดความไว้มีอันติขวางยื้อจังหวะนิดนึงปักมาใบแต่ยังเปิดปิดปัดได้สวยงามครับสำหรับไลท์ซีเลอร์กดเซิร์ฟหนีไปได้ก่อนครับเลือกที่จะถอยแล้วฮะเกือบได้นะทาวเวอร์แต่เมคชัวร์ก่อนครับโมเดิร์นโปรถอยก่อนก็อดเองดาเมจก็มาด้วยครับจากอาร์เกนิมนั่นเองคราวนี้นี่ไม่โดนตัดแล้วนะครับ 0% เพราะว่าอันติเวล3แล้วนะแรงครับพรสายฟ้าด้วยตรงนี้สโมกอะไรไหมไม่ฮะแอโร่เช็คโรนิดนึงเจอพอดีอู้โดนอโลห้าครับน่าสนใจมากครับไกลด้วยนะว่าไม่กล้าเข้าเหมือนกันแล้วจังหวะออกมาแบบนี้โอ้สโมกเลยครับปักเซนทรีเช็คเจอแล้วครับวอร์ดเอาไงเดินเข้ามาแล้วยังเซนทรีอยู่มีหลบในป่าครับสโมกยังอยู่นะฮะดาร์กเซียโอ้แล้วเดินอ้อมวนหนึ่งรอบครับไม่เจอครับแล้วมีแววจะเข้าโรให้อย่างนั้นฮะปักมันเป็นอะไรกันนิ่มเช่นกันครับแบบนี้นี่ยาวๆไปนี่แก้วอร์ดครับฟอร์ซับลงแอโร่เปิดเข้ามาวงในเจออยู่เอาไงดีฮะแท็กไว้ครับแล้วดีมคอยด์เอาอุ้ยไลออนครับสองจิ้มหาจะได้ดาตีลงมาตรงนี้สวยงามเหลือเกินแอโร่ห้ามยังตีสู้เอาไงด้านหลังครับไม่ไหวหนึ่งโศกครับตรงนี้เหลือไลซิลเลอร์ครับโอ้ไม่ไหวแน่นอนฮะยังไงตีสู้ไม่นั่นแหละฮะอย่าบอกนะว่าตายกันทั้งหมดยังไล่อยู่ฮะตอนนี้เก
จมอยู่ที่เดนดี้ครับเดินไม่ทันซะแล้วฮะเอาโรโอ้เอาโรชานคนเดียวเลยฮะวิจาราบอกไปไล่อะไรเยอะแยะสวยงามครับได้4ตัวเข้ามารอบนี้จัดการดีครับไลออนจังหวะจะเดินกลับไปเจอสเวนที่ลักไก่สวยมากฮะพุ่งเข้าไปจิ้ม2ทีหายทันทีปักก็ไปดักด้านหลังเหมือนจะไม่สวยนะปักไปดึงจังหวะ2ตัวรู้สึกว่าจะเป็นไลท์ซิลเลอร์ตัวหนึ่งของใครฮะวินรันหรือเปล่าใช่ไหมจำไม่ได้เก็บเอ็กซิสนะสเวนแล้วกินไก่ฟอร์สตาร์วาร์ปกลับยังไงฮะไม่ทันซะอย่างนั้นเสียดายเดนดี้ไม่ได้มาดูเมื่อกี้โดนกินเลยครับไก ไอเทมเหมือนเดิมไลท์ซิลเลอร์แต่ก็น่าสนใจฮะแต่เมื่อกี้ถ้าเพื่อนตายกันหมดก่อนก็ไม่ไหวอะฮะโอ้แต่สเวนเมื่อกี้กอนสเตงเกือบจะสู้ไลท์ซิลเลอร์ไม่ได้เนี่ยนะโอ้น่าสนใจทำไม่แรงจริงครับไลท์ซิลเลอร์กับ4ไอเทมนี้อันติมาครับมิราน่าเดินอ้อมหลังครับเอาไงฮะโอ้ไหลมาทางนี้แทนฮะมีอโลฮาครับใกล้ๆครับใกล้มือเลยฮะเซนทรีพอดีครับอาร์สไตล์ต้องเห็นแล้วล่ะครับยังไงฮะโอ้ยกดเรฟได้ก่อนฮะแบ็คคิงบาร์ตีตัวนี้ด้านหลังครับโดนชักเกิลติดแบบที่เดดดี้โรฟิงเกอร์ฉีดมีรวบต่อตาเดดดี้ครับอันตีขวาดิสัปเตอร์ครับยังไงฮะตรงนี้สตันแบบไม่ได้ใครครับจังหวะนี้โดนดูดมานะสวนไปมีลีฟตามไล่เจ้าตัวซับให้ได้เอาไงฮะได้ตัวซับไปครับด้านหลังโดนชักเกิลติดต้นไม้ไปเรียบร้อยหนึ่งศพแรกไป2-1ตามต่อที่โซโนโกวาร์ปกลับบ้านด้วยโกลเซปเปอร์รอดไปได้วุดวิดครับมิเจร่าแล้วครับโดนไล่แล้วฮะเจอแทร็กแบบนี้มีวาร์ปซ้อนมาฮะเป็นสีไปโอเป็นก็อดครับโอ้มีบลิงก์หลบไปได้ก่อนหมอคลายหนีไปมิราน่ายังป่วนจากแนวหลังรวบมาไม่โดนใครครับโยกิโอ้มันดักข้างหน้าแล้วครับไลซิเลอร์ฮะนี่ฮะเดินตามมาแล้วครับสเวนเสียบลิงก์ไปแล้วนะฮะตอนนี้เอกิสยังมีครับจะเอาจริงๆเหรอฮะเชิงช็อตมาไม่ติดต้นไม้ครับตีสู้แล้วฮะโอ้ดาเมจแรงเกินสตาร์ขวาไปก่อนก้อนมานาหมดตรงนี้ไงเอกิสเนี่ยตีสู้ไม่ไหวจริงครับเอกิสเสียไปแต่ก้อนก็ตายด้วยฮะคุ้มหรือเปล่าครับและตามไล่มาอินเฟสเหมือนเดิมแอโร่อะไรไหมออกมาเลยครับตีสู้มีรวบมาตรงนี้กดลิฟต์ลงไปก่อนกดสเตอร์หนีไปแล้วไงฮะพยายามจะช็อตขวางมีฟิลขวางทางวันที่ดาร์เซียและกิงบาร์หนีมาก่อนครับตีสู้ไลซิเลอร์ไม่ได้ครับจังหวะเรดกับโอเวอร์วูดฮะอีทีเรียวฉีดแล้วไงรออยู่แอโร่ไม่โดนอีกนี่โดนหอกอู้แรงครับเสร็จเอนชาร์ดซะอย่างนั้นฮะได้หนึ่งศพเป็นดาวเสียไปแล้วพี่จีอาบอกว่าลาก่อยเลยละกันไลออนมาไม่ทันด้วยโอ้แล้วเหมือนจะเห็นมาฮะตรงกลางเอาไม่เห็นนะแต่พอสกิลของไลซิเลอร์หมดปุ๊บนี่ก็สู้สเวนคืนไม่ได้เหมือนกันโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้มีเอนชาร์ดมาฮะคือกะว่าจะกลับอยู่แล้วครับไลซิเลอร์แต่ว่าอาร์สไตล์มาโอ้โหแรงมากฮะไกลทีเดียวครับเมื่อสักครู่นี้ได้แล้วก็แลนซ์กับตัวกันนิ่มมายิ่งไกลยิ่งเจ็บมีปัญหาไลท์ซิลเลอร์ต้องพุ่งเข้าไปจัดการให้ได้ก่อนแต่นี่ออกแบบนี้มานี่คือถ้าไลท์ซิลเลอร์ถึงตัวก็ลำบากเลยนะไม่มีอะไรจะหนีฮะมีอันนี้ช่วยได้อยู่ครับอีทีเรียลยิงใส่เพื่อนไปยื้อชีวิตแต่ก็ต้องยิงระวังระวังฮะเพราะทางนี้ก็จะมีสกิลอยู่ครับจุกแน่นอนมาปิดพื้นที่บ้างครับนาวีปักวอดเอาไว้เป็นฝั่งวัตเตอร์โปรต้องมารอกันแทนซะอย่างนั้นฮะกราฟเกมนี้
ช็อตไฟเมื่อกี้ผมว่าไม่น่าเลยฮะแต่อาจจะเร่งทำลายเอกิสหรือเปล่าถึงได้ลงทุนขนาดนั้นฮะโอ้แล้วยังไงฮะตรงด้านบนไม่มีอะไรส่งมาเป็นคอนสตันเล็กตรงนี้สโมกมาวาร์ปลงตรงกลางด้วยฮะเอาละครับอันติด้วยฮะไหลบนมาแบบนี้เอายังไงเดนดี้เดนดี้เดนดี้ด้านหลังอู้ไม่เห็นแล้วเห็นก๊อดเฮโนเฟียเฮโนเฟียดีโอ้ดีมคอยแล้วฟอร์ตามหลบมาครับมีกลิ้มกลับมาแบบนี้กดเรทไล่เดนดี้ฮะแล้วเข้ามาสับตายเลยครับนี่ฮะเจออีทีเรียลครับทำอะไรไม่ได้ฮะไลซิเลอร์แล้วฟิลขวางมาแบบนี้เอาไงต้องสู้แล้วครับต้องสู้ได้กี่บาสมาอโลฮะสู้ไม่ไหวครับตรงนี้ก๊อดอกก็ตายด้วยฮะน่าจะเจอดาเมจกระจายครับตรงนี้บลิงหนีไปได้ก่อนฮะซื้อเกิดมาเป็นวินรันครับยังกันได้อยู่ครับเลนบนสำหรับเบอร์เดโรกระตุกในเกมนะนี่ฮะในเกมนี้ไม่มีแพ็กเกจโรสนะทำไมมันถึงยังกระตุกอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้ยมีวาร์ปกลับเกือบโดนไปโอ้พอได้แอดเซามาล่าสุดนี่สู้ไลซิลเลอร์ได้แล้วแฮะนะเมื่อกี้สู้ได้เลยครับตัวได้เลยแต่ก่อนหน้าไม่ได้นะลงทุนมากนะครับปักลงทุนที่จะอันติถึงแม้ว่าจิมมี่กันนิบเนี่ยมีอยู่นะฮะอันติค่อนข้างสำคัญทีเดียวเอาไว้ขวางไลซิลเลอร์ได้อยู่จังหวะเรดก็ยังโดนหยุดอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้เร่งจัดการไลออนไปก่อนนะครับดิจาร่ามาตามเคลมสุดท้ายจิ้มทีเดียวทั้งนั้นแหละหายเลยเอาละครับโยกกันมาด้านล่างครับมีอ้อมมาแอโร่โอ้เต็มหัวครับแบบนี้จิ้มดีรออะไรหายเลยฮะบีมคอยครับซันโอ้โหเจ็บหนักไหวไหมไม่ไหวครับไปคู่อย่างนี้นี่ยังไงดีฮะโอ้นี่กลิ้มด้วยครับกลับไม่ได้ดังหากเดนดี้มีเจมครับก็เลยเห็น FNG ไม่น่ารอดฮะทิ้งแล้วฮะดาราเองก็ทาวเวอร์เสียกับอาร์ตสไตล์เอาแล้วครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาดีฮะตรงนี้ที่นาวีอาจจะได้อะไรดีๆสักเลนหรือเปล่าไหลมาฮะมิลาน่ามีวาร์ปไปแล้วครับอีกแวะไปดันด้วยนะตรงกลางแล้วยิงอิทิเรียลใส่ก๊อดคู่นิดนึงโอ้เจเนอเรลครับแอโร่นี้ต้องชมเลยฮะไปโดนตัวสำคัญพอดีครับจริงตัวของสเวนเองก็ใช้ได้เลยฮะโดดปุ๊บนี่ตามเคลมไรซิลเลอร์ปั๊บไปแล้วฮะ1เลนครับตีกันต่อที่เลนกลางกดกันยื้อไว้ฮะ20กว่าวินาทีครับไรซิลเลอร์ถึงจะเกิดนี่น่าจะ3หรือเปล่าฮะตีมาเลยบลักแล้วไหลบนไหมหรือไงโอ้ไม่เอานะฮะอย่างนี้น่าจะแค่2เลนแล้วครับนาวีเพราะว่าเดี๋ยวไลซิเลอร์จะเกิดแล้วฮะเดี๋ยวจะกลับไม่ทันเอาต้องระวังจังหวะโดนซ้อนกลับนั่นแหละฮะเอาแล้วฮะเอาแล้วครับเอาไงฮะโดนสตันสองตัวแบบนี้ชักเกิลโอ้โหรั่วฟิงเกอร์ชีดเอาไงต่อหายดีครับดิสเตอร์ดิอาร่าเพื่อจะวอลคลายหนีครับไรกี้ใบเนี่ยไม่ใช่ฮะตอนนี้ฮะเตรียมจะอดทนไม่ไหวครับนั่นแหละฮะเพิ่งบอกเมื่อกี้นี้ละละละอีกหนึ่งศพแน่นอนเสียเจมครับเด่นดีโดนแทร็กนี้ต้องระวังครับได้ไปแล้วฮะจริงๆน่าจะปล่อยอ่ะเด่นบลักมันไม่รีเจนอะไรอยู่แล้วฮะเมื่อกี้ติดหิวไปนิดนึงครับสเวนโอ้แล้วยืนตำแหน่งกันเหมาะมากครับที่วินรันจะชักกันช็อตสวนเลยฮะตอนนี้น่าจะขอซื้อเกิดของทางฝั่งนาวีมีอยู่นะฮะแต่จะซื้อไหมถ้าไม่ซื้อก็น่าจะปัญหาเลยครับอันนี้ขึ้นแน่นอนครับต้องแล้วล่ะฮะแอโร่ขวางไว้ครับเมื่อกี้ล่าสุดไอเทมมิราน่าเป็นเฮ็กซ์ครับผมหยุดอีก1ตัวกดกันยื้อไปแล้วนะครับเหมือนจะรอมิราน่าเปิดก่อนไหมฮะแทร็กเอนชานไว้ก่อนซื้อเกิดนะฮะตอนนี้เป็นสเวนหนีก่อนเฮกอีทีเรียลใส่อโลฮาฟอร์สตาร์ช่วยเหมือนเดิมฮะสตันมาไม่โดนครับผมก็ยังกลับได้ครับฝั่งนี้ก็ยังกันได้อยู่เช่นกันไม่มีเจมแบบนี้นี่ยังไงซื้อใหม่เลยครับดิสรัปเตอร์เ
โอ้สโมคครับเอาละครับเจอดีครับโอ้ขายทิ้งเข้ามาเอ้ายังไงครับแบล็กกี้บาร์ตีสู้จังหวะนี้ครับลุยกัน1-1-1-1นั้นมาติดแบชเอาไงดีสู้ไม่ไหวเซ็งอันอินเฟนหลบมาที่หน้าของตัวไลออนก่อนครับโดนให้สวนขึ้นเหมือนกันเอาไงต่อให้จังหวะนี้ฮะบลิงค์มาฮะดิตราบลิงค์เข้ามาสับต่อที่ไลซ์เซอร์เลอร์ไลออนไปแล้วครับไลซ์เซอร์เลอร์หนึ่งศพเหลือสุดท้ายเป็นดาร์กเซียครับแหวนอย่างไวตรงนี้เก็บรีเจนไม่ได้กดเซิร์กหนีมายังเห็นตัวครับกลิ้มกับโอแอโรแมนมากฮะไม่รอดครับต้องกล่าวจีจีแล้วละมั้งฮะอย่างนี้โอ้แต่มีซื้อเกิดน่าจะยังสู้ต่อฮะโอ้เอาเว้ยซื้อเกิดฮะซื้อเกิดจิ้มได้ไป2เลนแล้วครับตรงนี้ร่วมไม่ละน่าทำอะไรไม่ได้ครับไม่น่าเท่าไหร่นะฮะโดนฉีดไปแต่กดไปเลยนะครับ อะไรจะขนาดนั้นอ้าวโรยชานมาพอดีโอ้อีซี่เลยอย่างนี้ได้แน่นอนครับใครจะเก็บอะไรดีเอ่ยเอกิสเวนนะฮะชีสให้มิราน่าไปแล้วนะออกแบบนี้มาต้องบอกว่าคอมโบน่าสนใจมากครับอีทีเรียลนะแล้วก็จัดซาสตรอมไปนี่มันเน้นๆ2เม็ดอะแรงจริงครับแกวอร์ดนะยังให้เดนดี้ถือเจมอยู่เหมือนเดิมนะครับตายอีกไม่ได้แล้วฮะ3ท่านเพิ่งซื้อเกิดมาเมื่อกี้นี้นะไลท์สติลเลอร์ดาร์คเซียแล้วก็บอตี้ฮะด้านบนครับเอาแล้วฮะตามไล่มิลานาหมั่นไส้มานานโดนเฮกเอาอ่ะเรียบร้อยฮะนะก็บอกเลยอุ๊ยตายเนี่ยหายก่อนโดนจับได้กันเรียบร้อยเลยฮะโอ้แก้ววอร์ดเลยครับเห็นตัวซับเดินมาเดาไว้ก่อนน่าจะวอร์ดดักไปได้อีกหนึ่งแบล็คคิงบาร์ครับควินรันเอาแล้วฮะต้องรอก่อนครับ เอายังบุกไม่ได้แต่ฝั่งนี้การบ้านลำบากอยู่นะไม่ได้มีของเคลียร์มีวินรันน่ะเคลียร์ได้คนหนึ่งออกเมลสตอร์มมาแล้วโหนี่ตัวปลอมเอาไงดีโอ้เลือกที่จะสโมกมาครับด้านล่างมีสแกนอะยังไม่ได้ใช้ฮะตอนนี้เวลาโปรครับจริงๆสแกนช่วยได้นิดนึงนะจะได้รู้ว่าไม่ต้องไปตรงนั้นเพราะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็รู้ว่าปักอ่านนั่นนะฮะมีฝั่งเรเดียนสแกนก่อนครับนาวีส่วนตรงนี้ก็มีสักเฮ้ยมีเนียนขึ้นบ้านเปล่าอ๋อไม่นึกว่าจะขึ้นบ้านนะฮะมีสแกนเผื่อว่าใครจะกันครับมิลาน่ามาพอดีแล้ววาร์ปลงข้างบนแล้วฮะตอนนี้ฮะเอาละครับอ้อมหลังกันเข้ามาครับเท่านั้นเวอร์เดอร์โปรมีวอร์ดเห็นปักแล้วครับโอ้ตำแหน่งยังไงโอ้พอดีแกวอร์ดแบบนี้ปักโดนเฮกเอาไงฮะโยกีมาพอดีครับเวอร์สตันโอ้โหหายครับไลออนยังไม่ทันได้ทำอะไรครับแล้วไงอโลฮาตีสู้จนเหมือนจะตีไม่ไหวครับเจอช็อตกับเจนเนอเรลไงฮะเจนเนอเรลช็อตนี้คือกินชีสพอดีครับโอ้โหงานเข้าวงแตกฮะเรียบร้อยก็อตอีก1ศพเหลือ2ท่านที่ไม่มีซื้อเกิดนาวีบอกไม่ทนแล้วฮะนาวีขอปิดเกมนะครับไหลมาด้านบนครับตอนนี้นาวีกล่าว GG ครับ MNG มาเคลมไวมากครับโอ้ดิจาร่าเมื่อกี้นี่ด้วยความที่เห็นไลออนนะฮะพุ่งไปก่อนทันทีโอ้โหเกือบจะได้มิลานานะครับแต่ว่ากินชีสได้ทันดาเมจออไปที่ตัวมิลานาอยู่แล้วนะหลังๆนี่อาร์ตสไตล์ก็ยืนเนียนเลยฮะเพราะไม่ได้โดนเป็นเป้าสายตาครับเป้าสายตาเป็นสเวนกับมิลานาแทนก็เลยเรียบร้อยเลยเอาละ
ต่อกันที่เกมหน้าฮะเดี๋ยวมาดูว่าใครจะไปเจอ OG กับรอบชิงสายบนเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันกินข้าวก่อนเดี๋ยวมา